คลิปนี้เดี๋ยวมาแจกคีย์บายครับชุดกันนะครับคราฟกดปุ่มเดียวนี่คราฟได้ทั้งชุดเลยอย่างนี้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นชุดแบบชุด3นะครับชุดที่ขั้นสุดของเกมดัสแล้วนะครับผมวิธีก็คือเราต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนปลดล็อกก่อนปลดล็อกชุดพวกนี้ก่อนก็มีรองเท้าบูทกางเกงแพนรถไซกริดแล้วก็เมทอนชีสเพลทฮูดดี้รถไซกลอฟแล้วก็หมวกเหล็กเมทอนเฟล็กมาสนะครับมาตอนนี้ผมยังเหลือแค่ตัวนี้ที่ยังไม่ได้เรียนเราจะมาเรียนให้ดูก่อนนะนี่ทุกคนคงเรียนเป็นแล้วแหละผมแค่ขาดตัวกางเกงนี่เฉยๆนะนี่เรียนได้ละเอาละทีนี้ก็เอาคีย์บายนี่ไปเลยครับนี่ไอ้คีย์พวกนี้นะนี่ที่เป็นตัวเลขอย่างเงี้ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับสามารถใส่ได้ว่าคุณจะคราฟอะไรแต่ที่ผมใส่เนี่ยก็คือผมคราฟทั้งหมดเนี่ย7ชุด7อย่างนะครับโดยใช้คีย์บายคีย์แพดเลข9เลข9ก็คือตัวเลขด้านข้างของคีย์บอร์ดนะครับถ้าเป็นปุ่มเลข9ก็กดทีเดียวปุ๊บคุณจะสามารถคราฟทั้งชุดได้เลยแต่ต้องมีของในตัวครบนะของคราฟในตัวแล้วก็คุณต้องการที่จะเปลี่ยนจากเลข9เป็นเลขอะไรก็ได้หรือว่าเปลี่ยนเป็นคีย์อะไรก็ได้ในคีย์บอร์ดนะครับเพื่อที่จะทำการคราฟเองอันนี้ผมใช้เป็นเลข9นะก็ก๊อปโค้ดที่ผมทิ้งไว้ในล่างคลิปเนี่ยเอาไปใส่ในเกมรัดเข้าไปในตัวเกมกด F1 แล้วกดคอนโทรล V เพื่อวางนะครับแล้วก็กด Enter ไปแล้วก็กด F1 อีกทีหนึ่งหลังจากนั้นมาดูกันครับผมจะกดเลข9นะไปทีนึงปึ๊บทำการกดเลข9แล้วก็กด Q ดูนะครับจะเห็นว่าชุดมันจะเรียงกันมาเป็นตับเลยที่ผมต้องการคราฟนะครับอันนี้คือคราฟทีละ1ชุดนะครับก็จะคราฟมาเป็นทั้งเซตแบบนี้เลยเห็นไหมจะคราฟมาเรื่อยๆอันนี้เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับจะใช้เป็นชุดธรรมดาก็ได้ใช้เป็นชุดเป็นไฮเป็นแบบไหนก็ได้นะครับอยู่ที่คีย์ที่เราใส่แล้วก็คีย์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้เป็นเขาเรียกว่า ID ครับ ID ของอุปกรณ์ต่างๆนะวันนี้ถ้าใครอยากได้ก็กดลิงก์เข้าไปดูนะครับกด Ctrl F ถ้าเป็น Windows แล้วก็ค้นหาดูว่าไอเทมอะไรที่เราอยากคราฟนะครับแล้วก็เอาคีย์พวกนี้เอาไปใส่แค่นั้นเองนะครับ